ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนีน้อยมาสวัสดีไปหาหมอมาเมื่อกี้หยุดต่ออีก10วันจนถึง31มีนาบอกว่าหนุ่มสาวที่ยังไม่อายุ60เชื้อการป่วยจะมีโอกาสแต่ว่าจะมีโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีไข้ยังไม่มีอะไรแล้วหมอก็สั่งมาเลยว่าออกจากบ้านทุกครั้งใส่แมสด้วยให้ใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะที่ออกนอกบ้านไปหาหมอหมอยังใส่หน้ากากเลยนะคะใส่เมียวเมียวใส่ที่ปิดออกนอกบ้านได้ไปเดินเล่นด้วยกันได้สองคนแม่ลูกหมอบอกนะคะแต่ถ้าเจอคนให้อยู่ห่างไปเลยห่างๆแบบเป็นเมตร2เมตร100เมตรไปเลยเขาว่าอย่างนี้เจอคนให้รีบหลบอย่าทักอย่าหยุดคุยโอ้ยอยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันนะคะหวังว่าอีกไม่นานนี้ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถอะนะคะอันนี้คือในกรณีที่ออกนอกบ้านตอนนี้หมอบังคับจริงๆแล้วนะคะโอ้ยหายใจไม่ออกปวดตัวยิ่งหายใจไม่ถนัดอยู่ด้วยไปหาหมอแล้วลิ้นปี่ตันตันมากด้วยความเครียดตอนนี้ต้องหายใจยาวๆแล้วก็ปล่อยนะคะพยายามที่จะทำตัวเองให้สดชื่นเอาไว้ก่อนวันนี้ปู่ก็โทรมาแล้วว่าปู่ไม่มีไข้แล้ววันนี้วันที่2ที่ไม่มีไข้ก็ดีไปนะคะกินขนมปังได้2ชิ้นนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันมากๆนะคะกอดๆๆๆรักๆๆนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเลยนะคะโอ้ยแล้วอย่าลืมใส่หน้ากากกันทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะไปไหนใส่หน้ากากกันด้วยทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆแล้วก็มีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.